ีใจครับดีใจสำหรับ3แต้มที่ว่าต้องกลับไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอีกครับต้องเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากเกมแรกผลงานเป็นยังไงบ้างเป็น10-5เพราะว่าก็ครึ่งแรกทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าครึ่งหลังยังมีระบาดขึ้นนิดหน่อยคิดว่ามันแตกต่างกับทีมท่านหนึ่งหรือเปล่าแตกต่างพอสมควรครับว่าชั้นเชิงเขาจะดีกว่าที่ชั้นหลังตั้งเป้าไว้ไหมว่าฤดูกาลนี้อยากจะทำประตูตามที่ตัวเองตั้งเป้าไว้สักกี่ประตูก็คือไหนๆมีโอกาสก็จะพยายามทำให้ได้ครับแต่ว่าทำไงก็ได้แค่ให้ทีมชนะก็ดีใจแล้วเห็นเสื้อทาริกตัวแรกของพี่ป้อมเห็นใจน้องจะเป็นเพราะอะไรวิ่งมาเขาวิ่งมาก่อนเขาเป็นคนพิการเป็นคนพิการครับแล้วก็เขาจะถ่ายรูปในโทรศัพท์เขากดไม่ได้ก็เลยเสื้อให้ดีใจครับเห็นเขาล้อเล่นครับที่เฉยวิ่งมาล้อเล่นใส่ก็ดีใจ